หลังจากโดนราชาน้อยต่อยเข้าไปครับเดรูนั้นก็ได้ถอยออกไปมันนะครับได้ใช้ท่ารักษาทําการรักษาตัวเองซึ่งเวรูนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าเขาน่าจะเป็นที่ต้องปล่อยวางได้แล้วไม่ว่าเขาน่าจะชอบราชาน้อยมากถึงเพียงใดแต่เขาก็ยังพักดีต่อซูจิวูมากกว่าเวรูนะครับจึงได้พุ่งเข้ามาหมายที่จะเตะใส่ราชาน้อยซึ่งเวรูนะครับก็ได้โดนต่อยอีกแล้วซึ่งเวรูก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับไม่ว่าเขาน่าจะโดนต่อยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การโจมตีของราชาน้อยก็ไม่สามารถทำให้เขานั้นเจ็บได้เลยเบรูนะครับแกล้งทำเป็นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนกับว่าตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงสมจริงระดับรางวัลออสการ์เลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะได้เสื่อมเสียเกียรติก็ตามในท้ายที่สุดแล้วครับซงจูโฮนั้นจะได้ตกตะลึงซึ่งเบรูนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่คู่ต่อสู้ของเขานั้นก็คือราชาน้อยตอนที่ซูโฮครับจะตกตะลึงว่าทำไมมันนั้นแปลกๆการโจมตีของเขาดูดีอย่างนั้นเหรอและจากนั้นเองครับผมประตูพอร์ทัลนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งตอนนี้ครับซูโฮมีระดับถึงระดับ99แล้วซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจะไปนั้นไปยังที่ใดแต่เขาก็ยังก้าวเข้าไปยังประตูพอร์ทัลอีกอยู่ดีซึ่งครั้งนี้ครับเขานั้นได้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแต่สถานที่นี้ครับเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดนับหมื่นจะต้องทำการฆ่าพวกนี้ให้หมดไม่ว่าเขาจะทำการฆ่ามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆแต่ระดับของเขาก็ยังคงอยู่ที่ระดับ99แม้เขาจะมีความสามารถในการรับมือสัตว์ประหลาดพวกนี้แต่สัตว์ประหลาดเองก็มาไม่มีหยุดแล้วก็ได้มีมังกรตัวหนึ่งครับโฉบลงมาจากบนท้องฟ้าซูโฮนะครับได้ตอบสนองทันท่วงทีหลบหลีกมันได้จากนั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้ค้นพบว่าได้มีมังกรยักษ์หลายสิบตัวลอยอยู่บนท้องฟ้าและนี่ก็เป็นการต่อสู้ทางอากาศกับซงซูโฮซึ่งซงซูโฮนะครับได้ยกมือขึ้นและทำการต่อยออกไปเขานั้นสามารถจัดการกับเหล่าสัตว์ประหลาดที่อยู่หลังมังกรได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเองครับจะได้ใช้พลังอันน่าทึ่งเด้งผ่านสัตว์ประหลาดหลายตัวครับขึ้นไปในอากาศและสัตว์ประหลาดที่โดนเด้งเข้าไปนะครับก็ได้ถูกทำลายในทันทีเวลานี้ครับเขาได้พบเจอกับไททันที่พยายามบุกโลกมาแล้วซึ่งบนหัวของไททันตัวนี้ครับได้มียักษ์ตัวหนึ่งครับที่ออกมาในรูปแบบเงาซึ่งเขานะครับก็ได้พึมพำออกมาประมาณว่านี่ก็เป็นเวลากว่า30ปีแล้วตั้งแต่ที่เขานั้นได้เข้าร่วมกับคณะนี้เขามีความสามารถระดับนายพลเลยทีเดียวมาดูกันซิว่านายนั้นจะสามารถจัดการเขาได้หรือไม่และถ้าหากว่าเขาสามารถจัดการนายได้แล้วก็เขาก็จะได้รับการโปรดปรานจากราชาและมันก็จะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าราชาน้อยนั่นก็จะไม่สามารถต้านทานพลังการต่อสู้ของเขาได้แต่ก่อนที่ซูโฮจะเข้าใจในสิ่งที่มันพูดนะครับก็ปรากฏว่าซูโฮนั้นก็ได้ทําการต่อยไม่หยุดและเหล่าไททันนั้นก็ได้ถูกกวาดล้างแต่ในขณะนี้เองครับผมทัชนั้นก็ได้ใช้ไม้กายสิทธิ์ของเขานะครับทำการโจมตีใส่ซงซูโฮด้วยพลังที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้ซูโฮครับรู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นดูหนักไปอย่างมากดูเหมือนกับว่าร่างกายเขานั้นจะถูกบุคคลด้วยแรงโน้มถ่วงดังนั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้ตระหนักได้เลยว่าได้มีร่างหน้าหนึ่งนั้นปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งนั่นก็เป็นร่างของชายผู้หนึ่งนะครับที่มันนั้นได้ทำการสวมเสื้อคลุมสีดำเอาไว้และมีลักษณะคล้ายๆกับเงาซูโฮนั้นจะตระหนักได้ในทันทีว่าตราบใดที่เรานั้นไม่สามารถเอาชนะคนคนนี้ได้เรานั้นก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากเวทมนต์ครั้งนี้และทันใดนั้นเองครับก็ได้มีมังกรเงา3ตัวนะครับปรากฏขึ้นซูโฮครับจะได้สังเกตว่าทันใดนั้นเองครับซูโฮนั้นจะได้คิดไปประมาณว่าได้มีสัตว์ประหลาดรูปแบบเงาทั้งในปราสาทอสูรก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งอัศวินดำที่คอยเฝ้าอยู่และหลังจากนั้นเองครับลมหายใจมังกรนั้นก็ได้พุ่งมาหาเขาแต่ทันใดนั้นเองครับลมหายใจมังกร1ตัวนั้นก็ได้ถูกขัดจังหวะได้มีร่างหน้าหนึ่งครับปรากฏขึ้นซึ่งนั่นก็คือร่างของซงซูโฮโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยเขานั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและเขานั้นก็ยังคงใช้ท่าหมัดของเขานะครับทำการโจมตีใส่มังกรทั้ง3ตัวอย่างต่อเนื่องทัชนะครับได้เฝ้ามองเหตุการณ์นี้ซึ่งตอนนี้ครับทางซูโฮนั้นจะได้ตกตะลึงไปอย่างมากว่าทัชนั้นได้เรียกลูกไฟขนาดใหญ่นะครับขึ้นไปในอากาศลูกไฟนี้ยังคงขยายตัวจากนั้นเขานะครับก็ได้เหวี่ยงไม้กายสิทธิ์ของเขาลงซึ่งลูกไฟนี้ก็ได้กลายเป็นระเบิดในทันทีแต่ว่าทัชนะครับก็ได้โจมตีพลาดไปและได้เกิดรอยโหว่ขนาดใหญ่ครับขึ้นกลางภูเขาก่อนที่ภูเขานะครับจะหายไปในพริบตาซูโฮนะครับรู้สึกตกตะลึงไม่เห็นสิ่งนี้เขานั้นพูดอะไรไม่ออกแต่ในทางกลับกันนะครับทางทัชนั้นรู้สึกว่าการที่เขามีไม้กายสิทธิ์เนี่ยทำให้เขาดูเท่ขึ้นเป็นอย่างมากในเวลานี้กองทัพเงานั้นกำลังพ่ายแพ้อย่างช้าๆด้วยในมือของซงซูโฮซงซูโฮนั้นไม่ได้มีการพักผ่อนเลยตั้งแต่ต้นเขานั้นได้ใช้กำลังกายไปมากแล้วและตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากับทหารเงาที่โผล่ออกมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ครับราชาไททันนั้นโกรธเล็กน้อยที่เหล่ากองทัพของเขาได้ถูกกำจัดซึ่งเขานะครับก็ได้พูดกับซูโฮไปประมาณว่าราชาน้อยเจ้าคิดว่าจะทำการโจมตีข้าด้วยพลังระดับนั้นอย่างนั้นเหรออันที่ที่เขาพูดจบนะครับก็ปรากฏว่าราชาน้อยก็ได้ทำการโจมตีเขาอย่างรุนแรงซึ่งตอนนี้ครับก็ได้มีหลายคนนะครับพยายามสร้างความประทับใจให้แก่ทางราชาเงาของพวกเขาแต่ตอนนี้ครับความแข็งแกร่งของราชาน้อยนั้นดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปราชาน้อยนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ทหารเงานั้นก็ยังคงปรากฏตัวเรื่อยๆความแข็งแกร่งทางกายภาพของราชาน้อยนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วดังนั้นครับเขานั้นจึงพยายามควบคุมพลังของเขาใช้พลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อได้ผลสูงสุดเขาครับได้กำหมัดแน่นก่อนที่จะโบกมันไปอากาศซึ่งการโจมตีด้วยหมัดอากาศนี่เองครับผมทำให้เหล่าเงาที่อยู่บนฟ้าฟ้านั้นถูกกวาดล้างไปโดยตรงการโจมตีครั้งนี้ครับเจาะผ่านทะลุร่างของมังกรแล้วทำการโจมตีทัชโดยตรงซึ่งทัชนะครับก็เห็นพลังนี้ในชั่วพริบตาเขานั้นจะได้เรียกโล่ครับมาป้องกันแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังนี้เอาไว้ได้ในเวลานี้เองครับผมร่างของราชาโนนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังข
ของทัชรวดเร็วราวกับผีซึ่งเขาครับก็ได้เวียนหมัดที่เต็มไปด้วยเวทมนต์อันทรงพลังและทัชนั้นก็ไม่สามารถหลบได้ทัชนั้นได้รับการโจมตีครั้งนี้ไปเต็มๆทัชที่เป็นนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพเงานั้นได้พ่ายแพ้ในที่สุดตอนนี้ศัตรูทั้งหมดของซงซูโฮนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยพลังอันแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าความสามารถของเขานั้นจะไม่เพิ่มขึ้นก็ตามแต่หลังจากการต่อสู้หลายครั้งเขาก็สามารถใช้พลังได้อย่างชำนาญแล้วและในขณะนี้ก็ได้มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าคนนี้ครับก็คือเบลเลียนผู้บัญชาการอันดับหนึ่งของกองทัพชาร์โดอาร์มี่นั่นเองเมื่อเผชิญหน้ากับเบลเลียนนะครับซูโฮนจะได้รู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในเวลานี้เองครับซูโฮนนะครับได้พูดกับเบลเลียนไปประมาณว่าก่อนที่เราจะสู้กันนั่นน่ะเขานั่นจะถามคุณว่าเขานั้นได้จัดการกองกำลังไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของกองกำลังทั้งหมดเบลเลียนได้ตอบอย่างสงบไปประมาณว่ายังมีมอนสเตอร์อีกมากที่ไม่ได้ถูกอัญเชิญมาที่นี่มอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่นะก็ประมาณ1ใน 1,000 ของจำนวนทั้งหมดทำให้ซงซูโฮครับสูดหายใจเข้าลึกๆหลังจากที่เขารู้สึกแย่จากการจู่โจมมาหลายครั้งเขานั้นจึงกำหมัดแน่งตั้งท่าต่อสู้เอาล่ะเรามาเริ่มต่อสู้กันดีกว่าเบลเลียนนะครับค่อยๆดึงดาบที่เอวออกมาซึ่งมันนั้นก็เป็นดาบที่ยาวเป็นอย่างมากวินาทีต่อมาครับราชานอนนั้นจึงได้ตระหนักว่าร่างของเบลเลียนนั้นได้หายไปและปรากฏตัวต่อหน้าเขาแต่ซูโฮนะครับก็สามารถตอบสนองได้ทันหลบเลี่ยงการโจมตีเอาไว้ได้จานนั่นเองครับที่ได้ทำการโต้กลับและซูโฮนครับยังพูดอีกว่าแท้จริงแล้วราชาน้อยคืออะไรกันแน่และมันเกี่ยวข้องอะไรกับการพาเขามาที่โลกนี้ซึ่งเบลเลียนนะครับก็ได้ตอบมาประมาณว่าราชาก็คือราชาและราชาน้อยก็คืออะไรล่ะไม่ได้ยินเช่นนี้เองครับบุตรทำให้ซูโฮรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเบลเลียนนะครับจะได้ปรากฏตัวข้างหลังซูโฮอีกครั้งหนึ่งทำการโจมตีอย่างไม่ทันให้เขานั้นระวังแต่ทุกอย่างนั้นยังไม่จบครับดาบเบลเลียนนั้นได้ฟาดไปกับพื้นมันนั้นได้พุ่งออกไปราวกับงูเมื่อสิ่งนี้เองครับผมซูโฮนั้นจึงรีบหลบแต่ก็ไม่สามารถหลบได้เขาครับจึงได้ใช้หมัดนั้นสกัดเอาไว้และในที่สุดครับดาบมันก็ได้กลายเป็นแส้ซูโฮนครับจะได้ทำการคว้าแส้นี้เอาไว้ก่อนที่เบลเลียนครับจะชักกลับถือการชักกลับนี่เองครับผมก็ทำให้ซูโฮนครับได้มาถึงตรงหน้าเบลเลียนในทันทีต่อยออกไป1ทีแม้ว่าเบลเลียนนั้นจะถูกต่อยอย่างรวดเร็วแต่เขาก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้แต่ซูโฮครับก็ยังฉวยโอกาสครับทำการเตะไปที่เบลเลียนอีกทีนึงเบลเลียนครับจะได้ทำการป้องกันด้วยมือทั้งสองข้างของเขาแต่ซูโฮครับก็ได้เล็งเห็นจุดอ่อนของเบลเลียนนะครับที่เขานั้นได้ทำการใช้มือป้องกันทำให้จุดหนึ่งนั้นว่างเปล่าซูโฮนะครับจะได้พูดมาประมาณว่าจุดนี้น่ะนายนั้นไม่ทำการป้องกันอย่างนั้นเหรอก่อนที่ทำการซัดใส่เบลเลียนครับอย่างไม่ปราณีด้วยกำลังทั้งหมดของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเบลเลียนครับได้ถูกกระแทกอย่างแรงจากการโจมตีครั้งนี้แต่การโจมตีครั้งนี้ครับมันนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะเบลเลียนหากการต่อสู้นี้ดำเนินไปแล้วก็ซูโฮนั้นจะไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปซูโฮนะครับจึงได้พูดกับเบลเลียนไปประมาณว่าคุณนั้นน่ะไม่ใช่เจ้าของที่นี่ใช่หรือไม่ก่อนที่เขานะครับจะเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าซึ่งเขานะครับก็ได้เห็นเงาของมังกรบินลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ได้มีร่างหนึ่งครับอยู่ด้านหลังมังกรบินพอดีก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปและไปปรากฏตัวที่สถานที่อื่นซึ่งเขานั้นก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าซงซูโฮซึ่งซงจินวูครับเขานั้นก็ได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มทำการทดสอบลูกชายของเขาแล้วและจะมาสั่งสอนในท้ายที่สุดเองซึ่งซงจินวูครับร่างของเขานั้นก็ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกับที่ทางซูโฮนะครับกำลังวิ่งไปหาเขาโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำซึ่งซูโฮนะครับก็ได้ใช้หมัดของเขาครับทำการชกออกไปเข้ากระแทกเข้ากับใบมีดของซงจินวูและเกิดแรงกระแทกขนาดใหญ่ขึ้นครับก้อนหินรอบๆนั้นได้แตกสลายได้ทันทีแต่ยังไรเสียก็ตามพ่อนั้นก็คือพ่ออยู่วันหนึ่งค่ำซงซูโฮครับได้ถูกแรงกระแทกทำให้ถอยหลังกลับไปและยังมีแผลที่ใบหน้าของเขาอีกด้วยซงจินวูครับได้เร่งรีบไปข้างหน้าเตรียมที่จะจัดการซูโฮซึ่งดาบและหมัดนะครับก็ได้เข้าปะทะกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งซูโฮตระหนักได้ดีว่าคู่ต่อสู้นี้นั้นช่างรวดเร็วและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากการโจมตีทุกครั้งนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและการโจมตีนั้นยังแฝงด้วยเทคนิคอีกด้วยซูโฮนั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นที่ต้องฝึกหนักขนาดไหนถึงต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเช่นนี้มาได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าซูโฮนั้นถูกกระแทกอีกครั้งหนึ่งกระเด็นไกลออกไปแต่เขานั้นก็ยังไม่กลัวรีบลุดเข้าไปข้างหน้าด้วยพลังอันเหลือล้นซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ซูโฮนั้นก็ยังมีความหวังว่าเขานั้นอาจจะสามารถเอาชนะได้และท้ายที่สุดนะครับเขานั้นก็สามารถต่อยทะลุร่างของซงจินวูมาได้แต่ในทางกลับกันครับได้มีบาดแผลมากมายปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาพลังการโจมตีด้วยเลเวล99ของเขาเมื่อกี้ครับทำให้ถุงมือของเขานั้นได้แตกออกเขานั้นรู้สึกหวาดกลัวในคู่ต่อสู้คนนี้ทันทีแขนของเขานั้นยังคงสั่นแต่ก็ปราศจากความหวาดกลัวแต่อย่างใดและเขานั้นครับจึงได้ยกมือซ้ายขึ้นมาต่อยออกไปด้วยพลังอันเหลือล้นแต่โซจิวูครับก็สามารถต้านทานการโจมตีได้โดยไม่หลบจากนั้นก็เอื้อมือนะครับไปตบที่หัวลูกชายของเขาและก็ได้พูดกับลูกชายของเขาว่าลูกนั้นสนุกกับเกมนี้หรือไม่มันช่างน่าทึ่งเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเสียงนี้เองครับทำให้ซูโฮนั้นตกตะลึงนี่เป็นเสียงของพ่อของเขาจริงๆก่อนที่ซูโฮครับจะได้ทันได้โต้ตอบโซจิวูครับก็ได้ผลักเขาออกไปยังประตูพอร์ทัลซึ่งก่อนกลับไปครับโซจิวูนั้นจะได้บอกไปประมาณว่าเส้นทางของนายนั้นยังอีกยาวไกลซูโฮนะครับได้ลืมตาขึ้นในทันทีเพราะว่านี่เป็นห้องเรียนของเขาเขาได้ไม่คาดคิดว่ามันนั้นเป็นแค่ความฝันผู้ต่อสู้คนสุดท้ายที่เขานั้นต่อสู้ด้วยคือพ่อของเขาซึ่งทำให้เขานั้นละอายใจเป็นอย่างมากและก็ได้มีหญิงสาวคนนึงครับเปิดประตูเข้ามาในห้องเรียนเธอนั้นรู้สึกสงสัยว่าทำไมซูโฮนั้นยังไม่กลับบ้านเธอนั้นกำลังจะล็อกประตูห้องเรียนแล้วซูโฮครับจะได้รีบลุกขึ้นในทันทีและตอนนี้ครับซงจินวูกับเหล่าทหารเงาก็ได้อยู่บนหลังคาของอาคารเรียนของซูโฮซงจินวูนะครับกล่าวประมาณว่าส่วนที่เหลือที่ผู้ออกแบบทิ้งเอาไว้นั้นน่ะมันดูไม่เลวเลยใช่หรือไม่ซึ่งอีกริสนะครับที่อยู่ข้างหลังราชาก็ได้พูดมาประมาณว่าพวกเรานั้นสามารถให้พลังแก่ราชาน้อยได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้พวกเรานั้นเคยทำการทดสอบมาแล้วหลายครั้งและนี่เป็นครั้งแรกที่ราชาน้อยนั้นสามารถเข้าถึงตัวราชาเองได้แม้ว่าเขานั้นมีคุณสมบัติมากเพียงพอซงจินวูเขาจะได้พูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาแต่พึ่งพาพลังของตัวเองเพื่อต่อสู้กับจักรพรรดิมังกรแล้วก็เขาน่าจะชนะได้ไหมอีกริสนะครับจะได้บอกไปประมาณว่า
ไม่ว่าคุณนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะสามารถชนะได้หากต้องเผชิญหน้ากับการหลบหนีอันโง่เขลาแล้วก็คุณนั้นจงเร่งรีบเข้าหาศัตรูที่ทรงพลังกว่าโดยไม่ลังเลใจและตอนนี้ซูโฮนั้นก็ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งเบลูที่ได้อยู่ข้างๆนะครับเขานั้นก็เดินมองดูภาพวาดนะครับของซูโฮที่วาดให้เขาเมื่อตอนยังเป็นเด็กและในไม่ช้าครับเขานั้นก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเขารู้สึกจริงๆว่าเขานั้นได้ชอบราชาตัวน้อยเป็นอย่างมากในทางกลับกันแล้วตอนนี้ครับอาชีพของยูจินโฮนั้นมาถึงจุดสูงสุดอย่างสุดขีดเขาได้ทำการเปิดตัวบริษัทที่ทำการพัฒนาเกมและตอนนี้เกมนั้นก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่สิ่งที่ทำให้เขานั้นมีความสุขก็คือว่าภรรยาของเขานั้นกำลังตั้งครรภ์ได้6สัปดาห์แล้วซึ่งพนักงานครับก็ต่างก็ยินดีเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับยูจินโฮนะครับจึงได้ตัดสินใจว่าจะตั้งชื่อเกมของเขาว่า Beautiful World ซึ่งก็ทำให้พนักงานนะครับบอกไปประมาณว่าแล้วนักควรจะพิจารณาให้รอบครอบยิ่งกว่านี้เกมนี้ต้องเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของบริษัทเมื่อเห็นทัศนคติของพนักงานแล้วครับยูจินโฮครับจึงคิดว่าชื่อของตัวเองมันดูธรรมดาจนเกินไปและในขณะเดียวกันครับซูโฮนั้นก็กำลังเล่นเกมเป่ายิงฉุบกับเพื่อนนักเรียนของเขาซึ่งถ้าหากใครแพ้แล้วก็จะต้องถือกระเป๋าให้ซึ่งแน่นอนครับว่าซูโฮนั้นได้พ่ายแพ้แต่ด้วยเหตุผลทางสายเลือดนะครับของราชาไม่ซูโฮครับสามารถสัมผัสมาสิ่งบางอย่างได้อยู่บนท้องฟ้าแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งก็ได้มีมังกรตัวหนึ่งครับปรากฏตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าหลายพันกิโลเมตรเหนือพื้นดินซึ่งบนหลังมังกรนะครับก็ได้มีร่าง2ร่างซึ่งนั่นก็คือซาเฮอินกับซงจิวูนั่นเองซาเฮอินตอนนี้ครับใบหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเธอนั้นไม่เห็นฉากนี้มานานแล้วก่อนที่ซงจิวูครับจะหยิบสร้อยคออันประณีตออกมานี่เป็นของขวัญในการฉลองครบรอบ16ปีของการแต่งงานของพวกเราซงจิวูครับได้สวมสร้อยคอนี้ให้แก่ซาเฮอินซึ่งซงจิวูครับก็ได้สวมสร้อยคอให้แก่ซาเฮอินและซงจิวูครับยังขอให้ซาอินนั้นกลับไปก่อนและเขานั้นก็จะตามกลับไปซึ่งซาอินครับไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับคำพูดของชายคนนี้เธอนะครับจะได้บอกไปมาว่าเธอนั้นจะรอให้คุณนั้นกลับมาตอนนี้ครับดวงตาของซงจิวูนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยมเขานั้นได้ยืนอยู่บนหลังไคเซลนะครับมองดูซาอินจากไปและตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ลุกลานลายใหม่เพียงลำพังเพราะกับกองทัพเงาของเขาเพราะตอนนี้ครับซงจิวูนั้นมีพลังอันทรงพลังที่สามารถดึงดูดสิ่งเลวร้ายจากต่างโลกและเขานั้นก็ยังคงดำเนินการต่อสู้ต่อไปและยังคงเพิ่มเลเวลของตัวเองอีกด้วยและในขณะเดียวกันนั่นเองครับซงซูโฮนะครับก็ไม่ได้ทำให้ซงจิวูนั้นผิดหวังเขานะครับได้มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งก็ได้มีบางอย่างครับภายในประตูนี้ซึ่งมันก็จะเป็นภัยคุกคามที่เขานั้นไม่รู้จักแต่เขานั้นก็มีท่าทีหวาดกลัวแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังขนาดไหนแล้วก็เขานะครับก็จะคงเดินหน้าต่อไปแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวก็ตามซึ่งเขานะครับก็ได้ยืนอยู่หน้าประตูนี้เหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิดซึ่งซงจิวูในตอนนั้นครับก็ได้ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมที่จะรับความท้าทายอันต่อเนื่องที่ทำให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ครับมีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่สามารถเปิดประตูนี้ได้โลกใบนี้นั้นต้องการการคุ้มครองจากราชามีแต่ราชาเท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนนั้นมีชีวิตอย่างสงบสุขและเรื่องราวในโซโล่เลเวลลิ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับและนี่ก็จะเป็นจบเรื่องราวไซด์สตอรี่อย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าคนวาดโซโล่เลเวลลิ่งนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าต้นฉบับนิยายนะครับเขานั้นก็ยังแต่งต่อเป็นภาค2ที่ชื่อว่าโซโล่เลเวลลิ่งแร็กนาร็อกนั่นเองครับผมซึ่งภาคแร็กนาร็อกนะครับมันก็มีนิยายออกมาเป็น100กว่าตอน200ตอนแล้วก็ว่ากันว่าจะมีคนวาดมันฮวาโซโล่เลเวลลิ่งแร็กนาร็อกนะครับว่ากันว่ามันนั้นจะมาในเดือนเมษายนนี้นะซึ่งไว้พอมันมานะครับผมนั้นก็จะมานำมาเล่าอีกทีนะถือว่าเป็นการรับลึกความหลังกันแล้วกันก็รอกันไปครับ2เดือนกว่ามันฮวานั้นจะมาหรือหากใครรอไม่ไหวก็ไปอ่านนิยายโซโล่เลเวลลิ่งแร็กนาร็อกก่อนเลยก็ได้ครับโดยมันฮวาเรื่องถัดไปครับที่ผมนั้นจะนำมาสปอยนั่นก็คือมันฮวาที่อยู่คู่กับผมมาอย่างยาวนานก่อนโซโล่เลเวลลิ่งอีกนะแต่ผมก็ไม่ค่อยหยิบมันมาทำสักเท่าไหร่ครับนั่นก็คือมุมมองนักอ่านพระเจ้าหรือก็คืออ่านชะตาวันซิโร่นั่นเองครับผมซึ่งมันนั้นก็ได้ประกาศสร้างซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็จะนำมาเล่าเช่นเดียวกันครับซึ่งมันฮวาเรื่องนี้นะครับไอ้มุมมองนักอ่านพระเจ้านี่มันยังไม่จบนะแต่นิยายจบไปนานแล้วนั่นเองครับผมถ้าเป็นยังไงก็ติดตามกันได้นะสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานนะครับร่วมๆครึ่งปีนะครับค่ะถ้าใครที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็น่าจะครึ่งปีพอดีนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแจ้งทราบนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมน่าจะจัดกิจกรรมแจกของนั่นเองครับผมสำหรับเหล่าสมาชิกนะครับหากใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้แล้วก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับผลรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลที่นำมาแจกนี่มันมีมูลค่ามากกว่าเองโปรแกรมสมัครขั้นสูงสุดอีกนะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะโดยรายละเอียดครับจะแจ้งทราบในภายหลังโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ